าเรียกว่าหมูติดไฟเนื้อติดไฟสั่งได้นะคะนะครับทั้งหมูและเนื้อติดไฟแล้วก็มีหน้าข้าวด้วยนะครับนี่ครับนี่ถ้าเป็นใส่ข้าวเป็นอันนี้ใส่ข้าวใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นเนื้อนะครับเนื้อใช่ไหมนี่เป็นเนื้อที่เห็นนี่กำลังใส่ข้าวด้วยอันนี้เป็นหมูก็ใส่ข้าวของพี่ไม่ใส่ข้าวติดไฟนี่ไงครับเห็นไฟแล้วหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆสั่งได้ค่ะที่ฟู้ดวิลล่ามาร์เก็ตนะครับถนนราชพฤกษ์นี่เป็นเนื้อนี่นะตอนนี้มีน้ำจิ้มให้ครับเราจะไปกินกันโอเคเรามาชิมดูนะครับมาชิมดูอันนี้ว่าจะเป็นยังไงชิมน้ำจิ้มแจ่วกลิ่นฟันไฟเบิร์นอ่ะเบิร์นนิดเดียวโอเคมากอร่อยหมูติดไฟโอเคเมนูนี้ก็สำหรับทานเล่นๆได้เดี๋ยวไปหาของกินอีกต่อกันอย่าลืมนะฟู้ดวิลล่าถนนราชพฤกษ์ค่ำๆเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้อากาศเย็นดีนะพ่อค้าแม่ค้าขายของเยอะแยะเลยผมไม่ดูด้านในตลาดก็มีของขายเยอะแยะเลยครับทั้งเสื้อผ้าอาหารผลไม้เยอะมากแล้วของกินอยู่รอบๆตลาดเลยฮะเป็นที่ที่คนมาเดินเยอะมากๆต้องบอกว่าเยอะมากๆนั้นเป็นสตาร์บัคเปิด24ชั่วโมงเปิดให้นอนเลยมั้งเนี่ย24ชั่วโมงอร่อย
าล่ามาล่าพริกร้อนแรงพริกจากเมืองจีนรอคิวนานมากเลยครับไอ้มาล่าชิมหน่อยสิอร่อยอร่อยจริงก็อร่อยแซ่บร้อนบอกให้กินข้างในแล้วออกมาให้กินใช่หรอกินไปแล้วข้างในหมอห้ามกินแต่ว่าตับเขาไม่ห้ามขายดีให้ดูคิวร้านนี้คิวยาวไปโน่นเลยอันนี้ก็หมาล่าปราบชาขนมเบื้องไทยดูก่อนครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองเนื้อดีคัดพิเศษเลยครับราคาดูนะครับราคาจะต้องอร่อยตามละแน่นอนเลยคัดเนื้อมาเลยนะครับเนื้อเช่นนี้500กล่องนี้700กล่องนี้1,100นี่เขาเรียกบัตรทุเรียนและนี่ก็นี่ก็มันบักแตงโมโอ้